จะมันพอทนได้ใช่เพราะมันนานแล้วสารพัดใช่เขามาทุกอย่างทุกรูปแบบสรุปแล้วเขาทนทานได้ขนาดนี้ก็เรียกว่านายยกย่องเขาพระพุทธเจ้าท่านจึงว่าไม่มีอะไรเกิดมีแต่ทุกข์เท่านั้นเกิดแล้วถ้าว่าเราเกิดเราละคนเกิดเราละตัวตนของเราเกิดพระพุทธเจ้าท่านเอาความจริงที่ทรงรู้ทรงเห็นตลอดกาลมาสรุปแล้วก็คือว่ามีแต่ทุกข์เท่านั้นเกิดไม่มีอะไรเกิดมีแต่ทุกข์เท่านั้นดับไม่มีอะไรดับพ้นจากทุกข์ทุกข์หมดไปก็คือพ้นจากกองทุกข์คือกองเกิดกองแก่กองตายกองนี้ไม่ต้องเกิดไม่ต้องแก่ไม่ต้องตายคือไม่ต้องทุกข์อีกต่อไปส่วนมากพากันพอใจในเรื่องความเกิดพอใจในเรื่องความเกิดก็ต้องเสียใจในเรื่องความตายไม่พอใจในเรื่องความเกิดจะไปพอใจยังไงก็กองทุกข์เท่านั้นเขาเกิดขึ้นในเมื่อกองทุกข์เขาดับไปเราจะไปเสียใจอะไรเต็มไปหมดทั่วบ้านทั่วเมืองทั่วโลกมีแต่กองทุกข์แต่ละกองแต่ละกองแต่ละกอง ตาเกตตากายยุก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 เหมือนกับหมูกิมีชาติหมูนอนนี่ตาเกตตากายหาอยู่หากินตาเกตตากายหาอยู่หากินไม่ได้อะไรว่าได้กินใส่ปากใส่ท้องกินใส่ปากใส่ท้องก็ไม่เห็นว่ามันจะได้อะไรกินเข้าปากเข้าท้องมันก็ยังไม่ได้เพราะมันต้องกินอยู่ตลอดเวลาแต่หากว่ากินเข้าไปแล้วมันได้กินเข้าไปแล้วมันได้มันก็ไม่จำเป็นต้องกินอยู่ตลอดไม่กินเข้าไปก็เสียกินเท่าไรก็เสียเท่านั้นแล้วไม่มีได้อะไรได้ร่างกายร่างกายก็เสียไม่มีสักส่วนไม่เสียมาเสียทุกวันเสียทุกวันเสียทุกวันหมดไปทุกวันจึงว่ามันไม่ได้อะไรให้พิจารณาให้มากมันไม่มีใครได้อะไรสักอย่างได้ลาภยศถาบรรดาศักดิ์อย่าว่าแต่ว่าได้เพียงแต่จนกระทั่งเป็นตันๆก็ช่างพูดถึงลาภมันก็ทุกข์เป็นตันๆหนักเป็นตันๆมีอะไรทุกข์ในสิ่งที่มีนั่นทั้งนั้นมีอะไรต้องทุกข์ในสิ่งที่มีทั้งนั้น มีบ้านก็ทุกข์เพราะบ้าน
มีลูกมีเมียทุกข์เพราะลูกเพราะเมียมีข้าวของเงินทองอะไรก็ทุกข์เพราะข้าวคืนของเงินทองนั้นมีอะไรทุกข์ทั้งนั้นพระพุทธเจ้าท่านสรรเสริญการไม่มีอะไรสักอย่างมีแต่ของเกิดมาตายมีแต่ของเกิดมาตายมีแต่ของเกิดมาตายผมก็ดีขนก็ดีเล็บก็ดีฟันก็ดีของเรานี่เพียงการไปตั้งชื่อตั้งเสียงสมมติกันทั้งนั้นว่าเป็นผมเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันสมมติเราเป็นคนสมมติเราเป็นสัตว์ก็สมมติของเกิดที่มาตายของเกิดมาตายว่าเป็นคนเป็นสัตว์สมมติของเกิดมาตายเป็นคนก็ไม่เป็นคนให้เพราะมันก็ตายให้เห็นเป็นสัตว์มันก็ไม่เป็นให้เกิดมาตายแล้วมันจะเป็นคนเป็นสัตว์ยังไงแล้วของที่เป็นคนเป็นสัตว์มันมีวะมันมีก็เพียงแต่ว่าลมออกจากปากเท่านั้นแล้วเกิดเท่าไรตายเท่านั้นเกิดเท่าไรตายเท่านั้นแล้วจะหาอะไรเป็นคนไม่มีอะไรเป็นคนเป็นสัตว์นี่พระพุทธเจ้าท่านจึงให้ศึกษาวิจารณาตื่นตัวในการศึกษาในการพิจารณาพุทโธแปลว่าผู้ตื่นเตือนตื่นตัวอยู่เสมอพุทโธแปลว่าผู้ตื่นตื่นตัวอยู่เสมอตื่นตัวเพื่อเรียนรู้นี่สิ่งที่มาเกี่ยวข้องตื่นตัวรู้สิ่งที่ออกไปเกี่ยวข้องทรงสิ่งที่ออกไปเกี่ยวข้องเราก็ตื่นตัวในการที่จะดูในการที่จะรู้ถ้าหากว่ารู้แต่ข้างนอกรู้แต่ข้างนอกรู้แต่ใจรู้แต่สิ่งที่ใจของเราออกไปรู้ข้างนอกไม่รู้เราก็ไม่ได้ต้องรู้เราชัดด้วยต้องเห็นเราชัดด้วยจึงว่ารู้เขารู้เราเขาก็คือสิ่งที่ตาเห็นหูได้ยินเราก็หมายถึงว่าตาเห็นเราก็รู้ใจเห็นแล้วเราก็รู้ผู้รู้ว่าตาเห็นหูได้ยินก็รู้ผู้ที่ได้ผู้ที่รู้ว่าหูได้ยินแต่ยินเสียงอะไรต่ออะไรอะไรต่ออะไรความจริงตาไม่เห็นความจริงหูไม่ได้ยินความจริงจมูกไม่ได้สัมผัสจากจมูกไม่รู้กลิ่นลิ้นก็ไม่รู้รสแต่เป็นแต่สิ่งสัมผัสเท่านั้นตาสัมผัสรูปหูสัมผัสเสียงจมูกสัมผัสกลิ่นลิ้นสัมผัสรสกายสัมผัสสิ่งที่มาถูกต้องแต่กายผู้สัมผัสจริงๆไม่รู้ใจเท่านั้นเป็นผู้ที่รู้คนไม่มีหัวใจตาเห็นรูปตาเห็นไหมตารู้อะไรเป็นอะไรไหมคนไม่มีจิตไม่มีใจนี่จะเอาไปถูกต้องอะไรสิ่งที่ถูกต้องนั้นรู้ไหมไม่รู้จึงว่าต้องศึกษาสิ่งเหล่านี้ให้มากไม่มีอะไรทำให้เราหลงนี่ก็มีแต่สิ่งเหล่านี้ละที่โลกหลงกันไม่มีอะไรที่จะทำให้เรารู้ก็สิ่งที่นี้ละเราจะรู้พระพุทธเจ้าท่านจึงให้น้องเข้ามาพระพุทธเจ้าเทศนาที่ไหนรู้เป็นอนัตตารู้ตั้งอนัตตาเวทนาอนัตตาสัญญาอนัตตาสังขารอนัตตาวิญญาณอนัตตา
เทศนาปัญจวัคคีย์เริ่มต้นทีเดียวรูปังอนัตตาเวทนานัตตาสัญญานัตตาสังขารานัตตาวิญญาณานัตตาพระพุทธเจ้าเทศนาให้ปัญจวัคคีย์ปัญจวัคคีย์ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์หลังจากพระพุทธเจ้าแสดงอนัตตลักษณ์อนัตตลักษณสูตรแสดงเรื่องรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเท่านั้นไม่ได้แสดงเรื่องว่ามรรคผลอะไรไม่ได้แสดงเรื่องมรรคผลแสดงทางไปมรรคผลเท่านั้นแสดงทางไปพระนิพพานเท่านั้นในเมื่อเดินไปทางตามทางไปพระนิพพานในเมื่อสุดสนิทเมื่อไรก็ถึงพระนิพพานเท่านั้นจุดหมายปลายทางนิบันดตินิเรียกว่านิพพิทาคือความเบื่อหน่ายก็อยากหลงอยากลืมไปแล้วในอนัตตลักขณสูตรก็ดีนิบีนิบินตินะนะจึงพากันตรงพากันวางเราไม่ปรุงเราได้อะไรเราไม่วางเราได้อะไรได้แต่ตาได้แต่ความวุ่นเราปรุงเราวางแล้วความวุ่นความยุ่งจะเกิดแก่ใจของผู้ที่ปรุงวางแล้วไม่มีถ้าหากว่าไม่ปรงไม่วางนี่มีแต่ความยุ่งกับความยุ่งไม่ได้เรื่องอะไรมันไม่มีใครได้อะไรมันมีใครได้อะไรไปบ้างก็ดูของเจ้าของก็ไม่มีใครได้ใครได้กระดูกของเจ้าของไปบ้างตายไปแล้วเอากระดูกไปอีกกระดูกยังไม่เผายังไม่หมดไม่หมดก็ยังเอาไปฝังใส่หม้อฝังกระดูกเผายังไม่หมดบางทีก็ยังเอาไปลอยน้ำลอยทะเลแล้วได้อะไรทำไมไม่คิดกันทำไมไม่คิดกันบ้างจะไปให้กิเลสมันจูงจมูกเหมือนกับชาวนาเขาจูงจมูกมัววัวจมูกควายใช่ไหมนะทำไมยังถึงขนาดนั้นมันได้อะไรเดี๋ยวนี้มันได้ลูกได้เมียมันได้เศษได้สมแล้วมันได้อะไรจากกันถ้าหากว่ามันเราจะไปพอใจเพียงเท่านั้นมันก็เหมือนกับสัตว์ทั่วไปเท่านั้นพอใจเพียงการเศษการสมมันก็ไม่ผิดอะไรกับสัตว์ทั่วไปแล้วมันจะแตกต่างกันยังไงสัตว์ทั่วไปบางทีมันได้ลูกได้เต่ามากกว่าคนซ้ำสุ่มนี่นะกิเลสมันดึงไปทางนี้มันไม่ดึงไปทางไหนหรอกเราจะพอใจให้กิเลสมันดึงจิตดึงใจของเราไปเพียงแต่ว่าไปแข่งกับสัตว์โลกมันเป็นเราพอใจอย่างนั้นกันเหรอแล้วมันได้อะไรสัตว์โลกที่มั่วสุมในเรื่องการสบกันเสพกันสมกันนั่นอ่ะมันในที่สุดมันก็ได้มันก็กระดูกมันก็ไม่ได้
คนก็สัตว์โลกก็ดูก็ไม่ได้ทำไมยังตื่นได้ใกล้ใกล้เรื่องตัวผู้ตัวเมียกันมากมายตั้งหนาทำไมยังตื่นแต่เรื่องเหล่านี้เรื่องพุทโธทำไมไม่ตื่นเรื่องพุทโธทำไมไม่ตื่นเรื่องพุทโธตื่นยังไงจิตของเรานั้นตื่นอยู่เสมอภาวนาพุทโธดูรู้พุทโธผู้ตื่นอยู่ตรงไหนอะไรเป็นผู้ตื่นพุทโธผู้ตื่นอยู่ตรงไหนอะไรเป็นผู้ตื่นอะไรเป็นผู้ตื่นดูผู้ตื่นดูจิต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 จิตเท่านั้นเป็นผู้ตื่นจิตเท่านั้นเป็นพุทโธจึงว่ารู้สิ่งที่มาสัมผัสตารูปเสียงกลิ่นรสก็รู้จิตของเราที่รู้จิตที่รู้ว่าสิ่งที่มาสัมผัสนั้นสัมผัสนั้นสัมผัสนั้นผู้รู้คืออะไรดูเข้าไปหาจิตตาไม่รู้เรื่องตาไม่รู้ดอกตาจะลืมอยู่ยังไงก็ช่างเถอะถ้าหากว่าจิตไม่มีแล้วมันจะเห็นอะไรหูจะดึดขยายกว้างขนาดไหนก็ช่างเถอะเอาเสียงมากรอกเข้าลงไปเสียงมาดังขนาดไหนก็ช่างแต่ไม่มีจิตแล้วหูไม่รู้เรื่องจึงว่าไม่มีอะไรที่จะรู้เรื่องรู้ราวหรอกมีแต่จิตเท่านั้นจึงจิตเป็นผู้ตื่นศึกษาเข้าอันนี้เป็นกองอนิจจังอันนี้เป็นกองทุกข์อันนี้เป็นกองอนัตตาเป็นกองเกิดเป็นกองตายดีๆนี่คำว่าศึกษาอันพิจารณาในอริยสัจธรรมกองเกิดกองตายกองเกิดกองแก่กองตายคือกองอยู่ในเรานี่แหละไม่ต้องไปศึกษาพิจารณาอะไรไกลดอกไม่ต้องไปศึกษาพิจารณาไกลที่ไหนดอกเดินก็พิจารณานั่งก็พิจารณาพิจารณาให้มันมากดูจิตของเราดูจิตของเราดูจิตของเราผู้ที่จะไปพิจารณาสิ่งเหล่านี้ดูเข้าไปให้มันถึงให้มันถึงและให้มันรู้ให้มันแน่วแน่ให้มันตั้งมั่นอยู่ที่นั้นจิตเป็นสมาธิก็คือจิตของเราแน่วแน่อยู่ในจิตนั้นจิตเป็นศีลจิตเป็นสมาธิจิตเท่านั้นเป็นปัญญาไม่มีอะไรเป็นศีลตัวสอสตัวรอสระอีอันนั้นเป็นหนังสืออ่านว่าศีลเฉยๆคนขี้เมาโจรมหาโจรมันก็ยังพูดได้ว่าศีลแต่มันเป็นศีลแต่คำพูดเท่านั้นศีลลมออกจากปากนกหนูหัดมันพูดว่าศีลหัดพูดว่าสมาธิหัดพูดว่าพุทโธธัมโมสังโฆมันก็พูดได้แต่ใจมันไม่เปลี่ยนเราจะพอใจเพียงแต่ว่าศีลพอใจเพียงแต่ว่าสมาธิพอใจแต่เพียงว่าปัญญาสักแต่ว่าคำพูดเท่านั้นไม่เป็นธรรมเครื่องขัดเกลากิเลสไม่เป็นธรรมเครื่องขัดเกลากิเลสกิเลสมันไม่ได้ลดน้อยลงไปใจต้องเป็นศีลศีลเป็นธรรมที่ขัดเกลากิเลสใจเป็นศีลใจที่เป็นศีลนั่นแหละขัดเกลาใจที่เป็นกิเลสที่เป็นใจที่เป็นกิเลสใจที่เป็นศีลขัดเกลาใจที่เป็นกิเลสใจศีลใจที่เป็นศีลขัดเกลาตัวกิเลสที่อยู่ในใจถ้าหากว่าศีลอยู่ที่คำพูดศีลอยู่กับคำพูดศีลอยู่กับหนังสือมันจะไปขัดเกลากิเลสที่อยู่ในใจได้ยังไงมันไม่ได้สมาธิก็เป็นธรรมเครื่องขัดเกลากิเลสปัญญาก็เป็นธรรมเครื่องขัดเกลากิเลสเรื่องว่าศีลน่ะใจของเราเป็นศีล
สมาธิใจเป็นสมาธิปัญญาใจเป็นปัญญาใจของเรามีความสำรวมไว้ดีใจของเรามีสติใจของเรามีสัมปชัญญะใจมีสติใจมีสัมปชัญญะเป็นพื้นฐานอยู่ใจนั่นล่ะเป็นศีลมีระดับเป็นศีลมีพื้นฐานไม่ต้องไปปานไม่ต้องไปขอศีลไม่ต้องไปปานาติปาตาเวรมณีที่ไหนพระพุทธเจ้าไม่ปรากฏว่าให้ศีลกับใครไม่ปรากฏว่าให้ศีลที่ไหนเพราะศีลไม่ใช่ของที่จะให้กันได้เป็นศีลต้องทำให้เกิดให้มีขึ้นด้วยความสำรวมด้วยความระมัดระวังศีลเกิดขึ้นที่ใจในเมื่อความสำรวมพอสมาธิก็เป็นก็เกิดขึ้นในเมื่อความสำรวมใจพอความสำรวมใจของเราจนกระทั่งเป็นศีลเป็นสมาธิขึ้นมานั่นแหละขั้นตอนทุกขั้นตอนทำให้เราได้เรียนรู้ทั้งนั้นใจของเรามีความละเอียดมีความสงบละเอียดเข้าไปได้มีโอกาสศึกษาอะไรละเอียดแยบคายลงไปอีกจึงว่าจิตเท่านั้นเป็นปัญญาจึงให้พากันศึกษาท่านว่าไตรสิกขาศีลของเราคือจิตของเราสมาธิคือจิตของเราปัญญาคือจิตของเราศึกษาให้มากศึกษาให้มากอันนี้ล่ะเป็นการรวมจิตรวมใจของเราไว้ไม่ให้ออกไปเพ่นพ่านกลางบ้านกลางช่องในเมื่อมันชัดส่วนใดส่วนหนึ่งนะใจของเราจะมีความสลดสังเวชขึ้นใจของเราจะมีการปล่อยวางในสิ่งที่ชัดนั้นขณะที่มีความสลดสังเวชถ้ามีความปล่อยวางนั้นน่ะใจของเราจะรวมตัวเข้าหาเข้าสู่ความสงบจึงให้พากันใส่ใจอย่าไปหาสนใจกับเรื่องบ้าๆบอๆอย่างที่ไอ้อย่างที่กิเลสมันจูงหูจูงตาอย่าไปสนใจกับเรื่องบ้าๆบอๆที่กิเลสมันจูงจมูกมันไม่จูงไปไหนดอกมันจูงไปหาตัวผู้ตัวเมียเท่านั้นล่ะมันมีอะไรมันไม่จูงไปหามรรคหาผลหาสวรรค์นิพพานที่ไหนทำไมยังพากันสนใจกันมากมายนักหนาจะไปแข่งกับสัตว์โลกเหรอหมูหมามันก็เป็นอะไรจะเจอมาเจอมีใครได้อะไรเดี๋ยวก็งานศพแล้วเดี๋ยวก็งานศพแล้วเดี๋ยวก็งานศพแล้วศพท่านคนนั้นท่านศพท่านคนนี้มีแต่ตายก็ตายตายก็ตายตายก็ตายมีก็ยุ่งก็ยุ่งมีแต่ยุ่งก็ยุ่งยุ่งเรื่องบ้านก็ยุ่งพ่อบ้านยุ่งเรื่องลูกก็ยุ่งเพราะเรื่องลูกยุ่งเรื่องเมียเรื่องผัวก็ไม่ใช่ของเบาทำไมไม่พากันยุ่งเรื่องพุทโธกันบ้างยุ่งเรื่องพุทโธมันสนุกยุ่งเรื่องพุทโธร่มเย็นเลยเป็นสุขไปหาตื่นแต่เรื่องบ้าๆบอๆที่กิเลสตัณหามันโกหกหลอกลวงอันนั้นก็ได้อันนั้นก็ได้อันนั้นก็ของเราอันนั้นของเราทำไมไม่ดูมันจริงอย่างที่อย่างมันจริงไหมมันไม่จริงสักอย่างนะอย่างนี้
สมมติว่าไม่หายใจเดี๋ยวนี้สมมติว่าไม่หายใจเดี๋ยวนี้แล้วมันเป็นยังไงทุกสิ่งทุกอย่างในโลกอันนี้ขาดจากเราหมดเหมือนกับเราไม่มีในโลกอันนี้เหมือนกับเราไม่มีนมในโลกอันนี้เลยไม่หายใจนี่เหมือนกับไม่มีทุกสิ่งทุกอย่างขาดไปหมดเลยถึงเราจะนอนคนนอนกองอยู่ก็ช่างแต่มันกลายเป็นของตายกลายเป็นของทิ้งกลายเป็นของที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรพระพุทธเจ้าท่านเปรียบเหมือนกับท่อนไม้ท่อนฟืนกองดินกองน้ำกองไฟกองลมอันนี้มันเป็นของจริงเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟไปในเมื่อหมดลมไปแล้วมันไม่มีอะไรเป็นของใครแล้วอันนี้มันจริงไหมที่ทุกคนที่เกิดมาในโลกจะต้องเป็นอย่างนี้ใครปฏิเสธได้ว่าไม่ไปได้ว่าได้บ้างว่าไม่จริงในที่สุดก็ต้องยอมรับว่าจริงและทำไมจึงใครๆก็ว่าไม่พากันคิดว่าไม่พากันเข้าใจไม่พากันรู้ว่าความจริงเป็นอย่างนี้ไม่มีใครหลีกเลี่ยงความจริงอันนี้ไปได้และทุกสิ่งทุกอย่างที่กิเลสมันโกหกก็เป็นของเราของเราของเราเราได้นั่นเราได้นั่นน่ะมันได้อะไรบ้างหาเวลาจะหยุดหาเวลาจะพักผ่อนตอนไหนเกือบจะไม่มีตลอดวันตลอดวันตลอดเพื่อต้องการอย่างที่กิเลสมันบอกว่าให้อันนั้นให้ได้อันนั้นให้ได้อันนั้นให้ได้แล้วแต่ในที่สุดได้อะไรได้บ้านได้ช่องได้ข้าวของเงินทองได้ลูกได้ผัวได้ลูกได้เมียแบกหนักทั้งนั้นได้พุทโธประเสริฐที่สุดทำไมจึงไม่พากันสนใจสิ่งที่ประเสริฐที่สุดไปสนใจแต่เรื่องที่ไม่เป็นท่าเราฉลาดหรือเราโง่ก็ดูเอาเราฉลาดหรือเราโง่ก็ดูเอาไม่ต้องไปถามใครปล่อยให้กิเลสมันจุงมันก็มดท่านน่ะสุดความโง่อยู่ตรงนั้นละจะจบปัญญายังไงก็ช่างเถอะให้กิเลสมันจุงจมูกแล้วโง่นี่มันไม่ผิดอะไรก็ไอ้สัตว์อื่นๆไปอันนี้ทุกอื่นๆดอกเห็นกองมูดกองคูดมันพิเศษพิโสนั่นน่ะมันดีเหรอมันฉลาดเหรอปฏิบัติธรรมเพื่ออะไรเพื่อพ้นจากสิ่งเหล่านี้ทั้งนั้นไม่ได้เพื่อรู้เพื่อเห็นเพื่อมรรคเพื่อผลที่ไหนดอกไม่ต้องไปปรารถนามรรคผลพ้นจากกองมูดกองคูดกองนี้พอแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ใครมีคาดแปลกายไม่ใครจะมีใครพูดถึงกันดอกพูดถึงแต่ว่ามรรคผลอย่างนั้นมรรคผลอย่างนั้นสวรรค์อย่างนั้นสวรรค์นิพพานอย่างนั้นสวรรค์ชั้นนั้นสวรรค์อย่างนั้นนางฟ้านางเทวดาเทพบุตรเทพธิดากองมูดกองคูดที่แช่กันอยู่ไม่ใครมีใครสนใจเอาใจไปนอนแช่อยู่นั่นน่ะพอใจเหลือเกินไม่ยอมที่จะดิ้นจะขอให้หลุดไม่ยอมที่จะถอนเจ้าของออกมาจิตใจเจ้าของทำไมไม่ยอมที่จะให้ดิ้นให้หลุดไม่ยอมที่จะถอนให้หลุดจากสิ่งเหล่านั้นแล้วจะไม่เรียกว่านอนแช่หนีกองมูดกองคูดได้ยังไงพากันคิดพากันอ่านได้ไหมภาวนาเพื่อให้พ้นจากสิ่งเหล่านี้ภาวนาเพื่อให้พ้นจากของเหล่านี้จึงให้พิจารณาให้ยิ่งกองมูดกองคูดทั้งนั้นเดี๋ยวนี้ล่ะตาก็มีกองมูดกองคูดหูก็มีกองมูดกองคูดปากก็มีกองมูดกองคูดขี้ตามีไหมขี้หูมีไหมขี้ฟันมีไหม
ตามสรีระร่างกายขี้หือขี้ใครมีไหมใครปฏิเสธว่าไม่มีไม่เป็นกองขูดไม่กองปฏิเสธว่าไม่ใช่กองขูดกองมูดกองขูดมันปฏิเสธได้เหรออาบน้ำเช้าอาบน้ำเย็นบางทีมันยังแสดงออกมาไหมเดี๋ยวนี้เราพอใจของเรานี่นะเดี๋ยวนี้เราพอใจกองมูดกองขูดเรานี่นะเราพอใจกองมูดกองขูดเรามีสติปัญญาเหรอโง่กว่านี้ไม่มีแล้วนะจะบอกให้คักๆหรอกเดินโยงกองก็กลัวจะเหนื่อยเสียดายกองมูดกองขูดนั่งสมาธิก็กลัวจะเจ็บจะปวดกลัวเจ็บเกิดอะไรกองมูดกลัวกองมูดกองขูดอันนี้เขาเจ็บเขาปวดกลัวกองมูดกองขูดอันนี้เขาจะเป็นเนชาบ้ากว่านี้มันไม่มีแล้วโง่ยิ่งให้กิเลสมันจูงจมูกมันอยู่ทำไมตายซะดีกว่านี่นั่งให้มันตายลองดูโง่เลยให้กิเลสมันจูงจมูกคือวัวคือควายนี่ท่านทำกันมาแล้วนะนั่งให้มันตายกะที่นี่ไม่ปรากฏดอกว่ามีใครนั่งจนตายมีแต่คนมาหายใจเท่านั้นตายไม่ปรากฏว่าใครนั่งตายนั่งจนตายไม่มีมีแต่คนไม่หายใจเท่านั้นตายทุกคนจะเจ็บขนาดยังขนาดไหนมันจะปวดขนาดไหนยังหายใจอยู่ไม่ต้องไปกลัวตายดอกนั่งมันไปเลยให้มันเห็นกองทุกข์ร้อนเป็นฟืนเป็นไฟทุกข์จริงหนอ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 นั่นน่ะทุกข์ขนาดนี้มันยังไม่เห็นมันยังว่าเป็นตัวเป็นตนอยู่นี่มันยังไม่ยอมรับไปเอามันให้มันยอมรับให้มันเห็นมันรู้ในที่สุดมันก็โอ้กองทุกทั้งกองจริงๆ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 เหลียวไปตรงไหนก็เห็นแต่กองทุกไปหมดเหลียวไปทางไหนก็มีกองทุกทั้งโลกธาตุไม่มีกองคนกองอะไรเลยไม่มีคนกองไม่จะมีกองคนกองสัตว์กองทุกทั้งนั้นเอากองทุกไปสมมติว่าเป็นกองคนเอาสมกองทุกไปสมมติว่ากองเป็นกองสัตว์เอากองทุกสมมติว่าเป็นหญิงเป็นชายเอากองทุกสมมติว่าเป็นความเกิดเป็นสมมติว่าความตายนั่งจึงกระทั่งมันให้มันชัดลงไปแล้วมันไม่มีใครได้อะไรจึงพิจารณาอริยสัจศึกษาอริยสัจอะไรอริยสัจความเกิดความแก่ความตายกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาอริยสัจทั้งนั้นกามตัณหามันอยู่กับคำพูดอยู่ตัวหนังสือนู้นน่ะตัวทั้งตัวใจทั้งใจเป็นกองกามมันไม่ใครจะสนใจกันความอยากมันอยู่ที่ไหนอยากในเรื่องกามมันอยู่ที่ไหนสรีระร่างกายทั้งนั้นจิตใจทั้งนั้นกามมันอยู่ตรงนี้ความอยากอันนั้นอยากอันนี้อยู่ที่ไหนมันก็เรื่องของใจทั้งนั้นความไม่อยากไม่ปรารถนาอยู่ที่ไหนเรื่องของใจทั้งนั้นการพิจารณาอริยสัจไม่ใช่ไปพิจารณาตัวหนังสือนั่งอยู่ศึกษาลงไปในกายและจิตศึกษาลงไปในกายและจิตนี่อันนี้เป็นการศึกษาอริยสัจศึกษาชัดลงไปแล้วปล่อยวางทันทีจิตที่ปล่อยวางน่ะเป็นยังไง
นิโรธนิโรธก็หมายถึงจิตที่ปล่อยวางกองทุกข์อันนี้จึงว่าให้พากันศึกษาให้ยิ่งอย่าให้กิเลสมันจูงจมูกจูงว่าสูตรนั่นจูงว่าตำรานั่นจูงว่ากันนั่นจูงว่าเทปม้วนนั่นม้วนไหนก็ช่างเถอะใช่พระพุทธเจ้าไม่ได้ฟังเทพจะแท้ได้ไม่ได้ไม่มีเทพไม่มีม้วนพระอรหันตสาวกท่านก็ไม่มีเทพไม่มีม้วนเวลาเอาจริงเอาจังปฏิเสธหมดให้มันมีแต่หนังห่อกระดูกอันนี้จิตใจยังไม่รู้อยู่เท่านี้หนังห่อกระดูกเท่านี้กิเลสตัณหาอยู่ตรงไหนมันอยู่ในผมหรืออยู่ในขนอยู่ในเล็บอยู่ในฟันเหรออยู่ในหนังเหรออยู่ในกระดูกเหรออยู่ในเส้นในเอ็นหรือชาติจี้เข้าไปขี้เข้าไปขี้เข้าไปนี่มันอยู่ในจิตเหรอดูเข้าไปอีกดูเข้าไปอีกขี้เข้าไปในจิตดูเข้าไปอีกขี้เข้าไปในจิตอีกก็ศึกษานี่จึงว่าคำว่าศึกษาไม่ใช่คำว่ารูปคำรูปรูปคำคำรูปรูปคำคำข้างนอกข้างในตำรับตำราผูกนั่นผูกนั่นนี่ลูกคำเป็นอย่างนี้ปฏิเสธให้หมดมีแต่หนังหูกระหัวกระดูกเท่านี้จิตรู้อยู่เท่านี้จิตรู้อยู่ที่นี่จิตรู้อยู่ที่นี่กิเลสเป็นตัณหามันอยู่ตรงไหนนี่ผู้ที่จริงจังอยู่ในมหาสติปัฏฐานท่านว่า3วัน7วันเท่านั้นไม่ข้ามไม่เกินนะเดี๋ยวนี้มีแต่รูปคำรูปคำหาความจริงจังไม่ได้นะเข้าเป็นพิธีบวชก็บวชเพื่อบุญจริงๆจังหาบุญก็ไม่เจอถึงเวลาจริงจริงถึงเวลาเด็ดต้องเด็ดมันต้องเป็นอย่างนั้นไหมเดี๋ยวนี้ละรวมนะในใจตาเดี๋ยวนี้อะไรมันก็สุขโขอะไรมันก็สุขโขอะไรมันก็สะดวกสบายอะไรก็สะดวกสบายกินสบายนั่งสบายนอนสบายทุกอย่างสบายหมดกิเลสก็สบายสบายคือยังไงล่ะสบายหายห่วงอยู่ในโอวาทมัดคำว่าจะแข็งกระด้างดื้อดึงไม่มีอยู่ในโอวาทของกิเลสหมดกิเลสมันก็สบายหันซ้ายก็ซ้ายหันขวาก็ขวาหันหน้าก็หน้าเดินหน้าก็เดินหน้าถอยหลังก็ถอยหลังเดินหน้าก็ไปเดินไปหากิเลสถอยหลังก็ถอยหากิเลสไปซ้ายไปขวาไปหากิเลสทางนั้นนี่จึงว่ากิเลสมันก็สบายไว้ใจได้หมดสาวกสาวิกาเรียกว่าหายห่วงเดินเนี่ยมันตลอดคืนไม่สงบไม่ยอมไม่สงบไม่ยอมจะเดินมาอยู่อย่างนี้นั่งภาวนากับเหมือนกันไม่สงบไม่ยอมจะนั่งมันอยู่อย่างนี้ใครจริงจังอย่างนี้แล้วก็ที่เรียกว่าไม่สงบไม่เป็นไปนี่มีกิเลสมันจะกิ่งก้าขนาดไหนเพียงไรก็ช่างเถอะมันสู้ความภาคความเพียรไม่ได้มันสู้ความจริงจังไม่ได้มันสู้ความเด็ดขาดไม่ได้ถ้าหากว่าความจริงจังความเด็ดไม่มีแล้วก็มีแต่กิเลสเท่านั้นมันจะเด็ดให้เด็ดจริงทั้งคอขาดนะประมาโดมัจจุโนประดังคนประมาทเป็นคนตายแล้วเนี่ยนะกิเลสมันเด็ดคอ
มันก็คนตายนี่ถ้าหากว่าย่อยอนอ่อนแอล่ะเรื่องของกิเลสมันฟูนะเรื่องของกิเลสมันฟูเรื่องของกิเลสมันฟูล่ะความวุ่นวายมันเกิดความสับสนมันเกิดความยุ่งมันเกิดความโลภความโกรธความหลงเกิดไปเองชื่อของกิเลสเกิดเป็นมดฟูขึ้นมาหาศีลไม่มีความเป็นปกติศีลคือความเป็นปกติใจเป็นปกติตาเป็นปกติหูเป็นจมูกปกติจมูกเป็นปกติลิ้นเป็นปกติกายเป็นปกติใจเป็นปกติศีลแปลว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นปกติตามันก็เหมือนกับตาอะไรนะหูมันเป็นยังไงมันก็จมูกอย่างนี้ลิ้นอย่างนี้กายใจอย่างนี้หาความเป็นปกติไม่ได้ถ้าหาว่าย่อหย่อนมันเป็นอย่างนั้นแน่วแน่มั่นคงแน่นหนามั่นคงในจิตในใจมันก็ไม่เป็นปัญญาความเฉียบความคมทะลุปุบปองปัญญาความคมตัดไปตัดไปตัดไปตัดสิ่งที่มาเกี่ยวข้องตัดสิ่งที่เป็นข้าศึกข้าใจมันไม่มีก็เพราะความละหลวมย่อหย่อนไม่มีดอกจะไปหามรรคผลนิพพานที่ไหนไม่มีไม่หาลงในกายในจิตอันนี้ไม่มีไม่มีเด็ดขาดไม่หาลงในหนังหอกระดูกอันนี้ไม่หาลงในกองมูดกองคูดอันนี้เดี๋ยวนี้มันไม่ได้ลงอะไรเดี๋ยวนี้พุทโธแปลว่าเป็นผู้ตื่นใจตื่นตื่นรู้ตื่นเห็นตื่นชัดอยู่กับพุทโธอยู่กับพุทโธพุทโธเป็นที่พึ่งอยู่กับพุทโธธัมโมเป็นที่พึ่งอยู่กับพุทโธสังโฆเป็นที่พึ่งถ้าไม่มีพุทโธเป็นเครื่องอยู่ไม่มีธรรมเป็นเครื่องอยู่แล้วจะเอาอะไรเป็นเครื่องอยู่ก็เอากิเลสเท่านั้นเป็นเครื่องอยู่ไม่มีพุทโธเป็นเครื่องอยู่ก็มีกิเลสเป็นเครื่องอยู่ไม่มีธรรมโมเป็นเครื่องอยู่ก็มีกิเลสเป็นเครื่องอยู่ไม่มีสังโฆเป็นเครื่องอยู่ก็มีกิเลสเป็นเครื่องอยู่เท่านี้ทั้งโลกธาตุความจริงเป็นอย่างนี้ทั้งโลกธาตุมีกิเลสเป็นเครื่องอยู่เหมือนกันหมด